อันนี้แหละต้องตายโคตรเลวบอกว่าอย่าลุมไงบอกอย่าลุมพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังมังกรไม่ใช่ไส้เดือนนะครับน้องบัดเมื่อป้าวชัดมึงอยู่ดีเหรอหนึ่งคิวไปดิศึกบาลีนคองอยู่เฉยๆไปเป็นกระต่ายอยู่เฉยๆไปเป็นตายใจไก่ตายเย็นจนสลัดก็คือตายแบบเอสตายคาหมัดลาวาเข้าใจไหมแต่นี้ไม่ใช่หมัดลาวาครับอันนี้หมัดมังกรเอาไปกินดิเอาไปกินดิเละเละดิสวยโอ้โหโคตรตึงโคตรตึงใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมประกวดโปรไฟล์ช่องพี่นะครับให้กดมาที่ชุมชนของช่องพี่เลยนะครับทุกคนก็จะมีโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อ5วันที่แล้วว่ากิจกรรมประกวดโปรไฟล์ใหม่ใครวาดรูปสวยสลวยสวยเก๋กู๊ดเกิร์ลเนี่ยเอาไปเลยนะครับ 1,000 บาทหรือว่า 1,000 วอลเล็ตนั่นเองโคตรเยอะผมบอกเลยว่าผมให้โคตรเยอะคือผมไม่ค่อยแจกไงก็อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแจกถือเป็นการแลกแล้วกันนะเหมือนว่าเราไปสั่งรูปอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับนะครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมก็สมัครใจร่วมเอานะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะครับแค่คนเดียวคือคนที่วาดรูปสวยสวยเก๋กู๊ดเกิร์ลถูกใจพี่จะได้1คนวิธีการเข้าร่วมนะครับก็คือวาดรูปยังไงก็ได้ที่สื่อถึงความเป็นตัวพี่และกดไปที่โปรไฟล์หุ้ยกดไปที่ลิงก์ตรงนี้ครับกดคลิกครับปึ๊บพี่เปลี่ยนลิงก์ให้แล้วลิงก์นี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาจะมีโพสต์นึงนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้เลยโพสต์นี้อ่ะปักหมุดโพสต์นี่ก็จะมีคนส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครที่ส่งแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครจะได้1อันนี้ผมยังไม่รู้ผมยังไม่อยากดูสปอยล์ครับเห็นแต่รูปไอ้คนนี้ไปก่อนผมยังไม่อยากดูสปอยล์นะครับแต่คิดว่ามันต้องปั่นมากแน่ๆใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับอย่าลืมกดไปที่ชุมชนและลิงก์แล้วก็สำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับฝากยกเลิกติดตามและติดตามใหม่นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเท่านี้คลิปก็จะแจ้งเตือนแล้วนะครับและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับตามชื่อคลิปปกคลิปเลยก็คือพี่จะมาเล่นเซตมังกรหรือว่าเซตเทพเจ้านะครับก็คือมีมังกรและดราก้อนคาวนะครับคือมันจริงๆต้องมีเคียวด้วยนะเว้ยมันถึงจะดีแต่พี่ขอเป็นลินโกคุละกันเพราะว่ามันจะได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับแต่เอาตรงอันไหนมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นสายดาบไงวันนี้มาเล่นสายผลสายมังกรนั่นเองแน่นอนครับว่าบัฟพี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะเพิ่ง 3.7 เองฝั่งมารีนแต่ถ้าเป็นฝั่งโจนเนี่ยแน่นอนว่าสกิลมังกร 2-3 ทีก็น่าจะเละตุ้มเปกันทั้งเซิร์ฟแล้วครับเพราะว่ามันแรงโคตรเอ้าเล่นโกคูหายอ๋อนี่ไงดาบเยอะเกินหาไม่ค่อยเจอเลยครับมา 1-1 ดีกว่าเราท้า 1-1 ดีกว่าเดี๋ยวจะโดนลุมเละตุ้มเปฝั่งมารีนยิ่งโดนลุมง่ายอยู่เลือดยิ่งน้อยไม่ใช่เลือดน้อยสิบัฟไม่มีสู้คนอื่นไม่ได้ต้องพูดงี้1-1โอเคเดี๋ยวคนจะ1-1กับเรานะครับเขารู้หรือเปล่าว่าเราใช้ผลบังกรเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยครับทุกคนยิงอัดดาบไปทันทีหุยหุยเอาเรื่องนะมาดิโอ้โคตรแรงเลยปุ๊บมาเอาดิเจ็บหนักยิงอัดหน้าไป1ทีหลบสกิลไม่ได้พอแค่นั้นครับถ้าเล่นสายนี้อ่ะเพราะยังไงแล้วก็กดเขาได้อยู่แล้วตายจ้ะเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มโอ้โหเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าโดนลุ้มง่ายนี่น่ะมันเหยื่อข้าพวกเจ้าจะมาลุ้มได้ไงล่ะมันเหยื่อพี่ไอ้น้องอย่าคิดจะลุ้มอย่าคิดจะลุ้ม1คิวเวรี่กู๊ดใครอีกเมื่อกี้ใครลุ้มวะมันใช้ผลหนวดดําอ่ะอย่าให้กูรู้ใช้ใครใช้หนวดดําบ้างวะไอ้นี่1ตัวไอ้นี่แหละมันขี้ลุ้มคนอื่นพี่จัดเองขี้ลุ่มเหรอน้องชอบเสือกเหรออะกูโดนลัดจากมารีนด้วยกันแท้ๆฟาเกนคนที่จะลุ่มไม่ใช่นี่มันน้องมาถ่ายรูปมาถ่ายได้เลยน้องพี่โดนลุ่มไม่ใช่โดนลุ่มสิมันมาเสือกเพื่อพี่ซันโดนลัดเป็นอย่างงี้แต่โอ้ยโอ้ยสิวะเดี๋ยวชาโป้นึกว่าจะโดนแช่แข็งแล้วทำไมมันมาฝั่งมารีนเยอะจังวะมารู้สึกว่ามีคนท้า1-1 นะครับดราก้อนคาวนี่ก็โกงเลยเล่นกับมังกรนี่คือแบบเอ้ยสรุปกูบวกกับใครเนี่ยเอาลุมเฉยเอ้าได้นะไม่ได้หรอกอย่าลุมคุณเล่นเล่นกับครูมาลูกพ่อแสดงอิทธิฤทธิ์เฮ้ยไม่โดนอ่ะอันนี้แหละต้องตายโคตรแรงขนาดบัฟไม่มีเลยถ้าเล่นฝั่งโจรเนี่ยโอ้โหฉีดก็ตายแล้วมั้งนะเอ้ยไม่ได้พักได้ผ่อนเลยไม่ให้ได้โม้เลยแต่ละคนอย่าลุ้มดิเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆโอ้ไม่เข้ามาใกล้ๆว่ะเข้ามาใกล้เมื่อกี้นี่ยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดฟึบ
เฮ้ยอย่ามาอย่าลุมเขาไม่นิสัยไม่ดีเลยอ่ะ FC พี่จะลุมอย่างจ้องจะลุมอย่างเดียวเลยมานี่เอ้ยๆเอาทำไมคนเสือกมันเยอะจังวะบอกว่าอย่าลุมไงบอกอย่าลุมพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังไม่ฟังเหรอมึงไม่ฟังกูเหรอบอกว่าอย่าลุมครับตายไอ้ไก่บอกว่าอย่าลุมไงนี่ใครเนี่ยเขาอยู่ฝั่งมารินโอเคพวกกันถ้าอยู่ฝั่งมารินก็คือเป็นผมให้ค่าพี่เฮ้ยเอาค่าครับค่าครับค่าก็เอาดีครับจังหวะนี้ฟรีอ่ะเนาะค่าหัวฟรีตุ่มอะคืออะไรอ่ะทำไมไม่ได้ค่าหัววะมึงเอาอีกอย่าเข้ามาใกล้เชียเฮ้ยนี่อัดหน้าไป1ทีครับโคตรแรงมังกรนะโคตรแรงเล็งดีๆให้แม่นแล้วก็จับไม่โดนอีกอุ้ยแรกอันนี้แรกแต่กูไม่มีดาเมจกูเสียเปียบมึงเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับมังกรแล้วก็เละดิครับอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าใกล้มังกรไปทีเดียวก็มีสิทธิ์ตาย 80% แล้วครับต้องยังจะใกล้อีกเหรอแล้วกูโดนอีกแล้วยังให้พักให้ก่อนให้กูพักก่อนฮัลโหล11หน่อยนี่ขนาดไม่มีบัฟนะครับแต่ฝีมือก็ยัง25ล้านอยู่อ่ะโทษทีกินอ้าวฮัลโหลพี่อยู่นี่น้องน้องคอปิงปะวะมาใกล้ดินี่มังกรนะครับไม่ใช่มังกือมังกรไม่ใช่ไส้เดือนนะครับน้องมัดเมาป้าวไอ้ชัดเรือลุมอะอยู่ดีโดนลุมได้ไงเอ้ยใจเย็นดิตัวจะตายเมื่อกี้มึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่เหรอ1คิวไปดิชอบลุมนักใช่มั้ยชอบลุมนักใช่มั้ย1คิวตายแบบไม่รู้ตัวเป็นไงเอ็นไงที่นี่มารีนคองครับฮัลโหลนี่แหละศึกมารีนคองพูดแค่นั้นแหละจนสลัดไม่มีสิทธิ์ครอบครองครับอันนี้มารีนถึงเวลาฝั่งตำรวจคองบ้างแล้วแหละมารีนโคตรเยอะอ่ะดูดิ1 2 3 4 5มารีนตั้ง5คนน่ะมารีน5คนนี่คองทั้งเซิร์ฟอ่ะฝั่งจนมีเป็น10อ่ะยังไม่สู้มารีนเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เอานะสวยหมอนี่มันจะสู้แหละมาดิท่านแน่ฉีดอัตราอู้มันหลบได้โอ้โหแม่งจะเอาเลนโกคูมาใส่อีกอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ไกลครับเพราะว่าเขาเล่นเอ้ยมาเล่นนั่นเนี่ยน้ำแข็งอ่ะบอกว่าอย่ามาใกล้ยังไงล่ะชิบหายยาบอกว่าอย่ามาใกล้เพิ่งได้ยินไหมอัตราไปหนึ่งทีเฮ้ยยากูโดนรัดไม่โดนรัดขึ้นได้โอ้ราชโปมีคนจะตายเดี๋ยวเวลารัดเฮ้ยยามีอยู่เฉยๆไม่เป็นมึงอยู่เฉยๆไม่เป็นหรออยู่เฉยๆไม่เป็นใช่ไหมอยู่เฉยๆไม่เป็นก็ตายอยู่เฉยๆไม่เป็นตายใจไก่จะ 3.8 แล้วพี่สัมผัสได้พี่ฉันพี่จะคายถึง 3.8 เลยเฮ้ยมันฝั่งมารีนคลองชัดๆนี่นะใหม่ไอ้นี่ไม่ใช่มารีนมันจงตายยังจนสลัดก็คือการถูกประหารตายแบบเอสอ่ะตายยังจนสลัดอ่ะไอ้ยังจนสลัดก็คือตายแบบเอสตายคาหมัดลาวาเข้าใจไหมแต่นี้ไม่ใช่หมัดลาวาครับอันนี้หมัดมังกรฉีกมานิดนึงอุ้ยอะไรอีกนี่ไอ้พานุวัตรไอ้ชิบหายอุ้ยโอ้แรงมันแรงจังวะแรงๆอย่างนี้แหละพี่ชอบเอาดิแลกกันอุ้ยทำไมถือแลกนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะได้ด้วยแหละอย่ามาใกล้เตือนไปฟังนี่ไงแอดไปหนึ่งทีนี่มังกรนะครับเนี่ยไม่ใช่อะไรทั้งหมัดมังกรทั้งขึ้นชื่อว่ามังกรนี่ก็โกงหมดแล้วอ่ะพูดตรงเอาไปกินอีกเละดิสวยฮู้จู้โคตรตึงโคตรตึงของขึ้นแล้วจังหวะนี้ทำไมไม่ 3.8 สักทีวะนี่กูค่าเป็น10แล้วยัง 3.7 เหมือนเดิมเลยเฮ้ไก่รู้สึกว่ามันจะมาลีนหมดเลยนะครับแถวนี้เพราะว่าพี่ตีใครไม่เข้าเลยไอ้นี่โจรหรือมาลีนนะเอานี่มันโจรเอ้าแล้วทำไมกูตีใครไม่เข้าเลยอ่ะน่าจะมาลีนเยอะนะครับเพราะว่ามันย้ายมากันเยอะแล้วอ่ะต้องขู่มาลีนคลองเซิร์ฟคิดเอาเฮ้ยผลแห่งความรักพี่ย้ายเซิร์ฟดีกว่านี่มาลีนคลองละอินบอททำไมฉันมีแต่คนล็อกกูโปยอายุ19เดี๋ยวมาเป็นสาวลำวงมันถึงเวลาแล้วที่พี่ต้องมาประกาศศักดาฝั่งมาลีนหลังจากที่พี่อยู่ฝั่งโจรจนถึง25ล้านในวันนี้พี่จะเป็นคนดีบ้างอยู่ฝั่งมาลีนราคาหัวโจรสลัดเราจะปรับจนสลัดชั่วออกไปให้เรามาท้าหนึ่งกันดีกว่านะครับว่าจะโอ้ยยัดเค้มีคน 4M ด้วยกูต้องแพ้แน่นวลเลยมีไป3ตัวเลยเฮ้ยท้าหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อกันการโดนลุมแต่มันก็ไม่กันอยู่ดีแหละแต่ถ้าท้ามันก็จะเหมือนว่าเอ้ยเราจะหนึ่งนะพวกนายอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กูเสือกเองเพราะจนสลัดมันไม่มีคำว่าสัจจะในหมู่โจรเข้าใจเอาหายไปหน่อยเออไม่มีสัจจะในหมู่โจรมานี่ซะUFO โอ้มึงไปอย่างฉ่มชื่อเลยเนาะมันหายวับเลยอ่ะ
ทำไมไม่มีใครหนึ่งหนึ่งกับพี่เลยอ่ะนี่ไงยูโอมึงมานี่ฮะมานี่มึงอย่าไปอย่าไปอย่าไปบอกว่าอย่าไปไง UFO ตายคาเซฟโซนบอกว่าอย่าไปเฮ้ยผมโคตรชอบเลยพวกบักหนีพวกตรงพี่อยากจะเชื่อนี่เขาท้าหนึ่งกันเอ้ยมันไม่ได้มีการท้าเลยมันเปิดยับเลยอ่ะได้ชอบด้วยพี่เล่นมังกรมันยังจะกล้าลุมอ่ะคิดเอาแล้วกันใช้สมองส่วนไหนคิดไอ้พวกจนสลัดไอ้พวกโง่เอ้าขอโทษครับพี่ไอ้พวกจนสลัดไอ้พวกโง่มึงมันพวกโง่ไอ้พวกไม่มีสมองไอ้บอกให้มาเป็นมารีนอยู่จนสลัดก็ต้องตายอย่างจนสลัดตายแบบโดนถูกประหารนะเข้าใจไหมเหมือนเอสอ่ะเฮ้ยมันหนีอ่ะกูบอกให้มึงหนีเป็นจนสลัดก็ต้องหนีอย่างนี้แหละบอกแค่แหละตายไปใส่ไก่จริงๆคิดแต่พี่ไม่อยากจะหยามหรอกแต่มันหนีเกินอ่ะ 3.8 แล้วไอ้โง่อีซี่ซะไปร้อนไปดิมึงภาพเล่นโคตรกดสตีนมันดีดีเอาดีเอาไม่ยอมรับชะตากรรมตัวเองเลยมันดีพีคแล้วไอ้ไก่เป๊กมันดีอีกแล้วอ่ะดีอ้อมแมปเลยกูดูทรงละตายคาเซฟโซนอีกหนึ่งครับอีซี่อีซี่โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพี่คาไอ้4Mเมื่อกี้ไปแล้วเว้ยโคตรสะใจเลยมันหนีแบบมันหนีเกินไปอ่ะไอ้กระจอกถ้ามึงดูคลิปนี้มึงพิจารณาตัวเองด้วยนะครับมึงหนีอ่ะขึ้น 4M มาแล้วนี่โปขึ้นหรือเปล่าหนีเก่งจังวะฮะพี่จะบอกว่าพวกค้าหัวเยอะช่วงนี้น้องๆไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเพราะว่าบางคนมันโปขึ้นโปขึ้นสัก 4-5M บางคนขึ้น 10-20M ก็เลิกนะครับแล้วก็ล่าเองอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็ไม่ใช่ฝีมือตัวเองอย่างดีก็ไม่ต้องไปกลัวมันเลยพวกนั้นแบบ 5-6M เนี่ยตึงสุดแล้วนะผมพูดตรงๆเลยพวกที่ค่าหัวแบบอยู่ประมาณ 5-6M นี่ตึงสุดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมานอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเว้ยพอแบบ 10-20 ขึ้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พวกแบบ 5-6-7-8M นี่โคตรตึงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊กโค